ก็อยู่ทางใต้เนี่ยนะของประเทศอังกฤษที่อยู่อังกฤษมันเป็นเกาะเนี่ยฉะนั้นทะเลมันมีอยู่โดยทั่วไปแหละแล้วเขาชอบขึ้นไปนั่งเนี่ยนะบนหน้าผาที่จะดูเนี่ยทะเลนะคะดูสุดสายตาแล้วเขาบอกว่าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเขารู้ว่าทุกครั้งที่เขาเนี่ยขึ้นไปนั่งบนหน้าผาแล้วก็ดูวิวเนี่ยนะของทะเลดูวิวของท้องฟ้าที่มันแบบสวยงามเนี่ยเขารู้ว่าข้างในเขาเนี่ยนะรู้สึกดีมากข้างในของเขารู้สึกดีมากเลยเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าความรู้สึกอันนั้นเนี่ยมันคืออะไรเข้าใจไหมเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันคืออะไรที่ทำให้เขารู้สึกดีแล้วพอดิฉันเนี่ยนะมาพูดเรื่องผัสสะบริสุทธิ์ปุ๊บเนี่ยนะเขาบอกโอ้โหเขาถึงบางอ้อเลยก็คือซาโตริเนี่ยซาโตริถึงบางอ้อสาเหตุที่เขารู้สึกดีเนี่ยก็เพราะเขาอยู่กับพระเจ้าเขาอยู่ในอ้อมอกของพระเจ้าคุณเห็นไหมคะว่าถ้าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะชายทะเลอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยนะน้ำในป่าเขาลำเนาไพรอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะสามารถที่จะอยู่กับพระเจ้าเนี่ยได้ง่ายมากได้ง่ายมากเลยฉะนั้นอันนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยดีใจมากเลยแล้วก็อันนี้เนี่ยลายนึงแล้วส่วนมากเนี่ยนะมักจะถามว่าสู้มันแค่นี้จริงๆเหรอ is that all ก็ใช่ไหมคืออย่างสัจธรรมสูงสุดพระเจ้านิพพานที่แต่ละคนคิดว่าโอ้ยเราต้องแสวงหานะนะไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยความยากลำบากนะต้องใช้เวลานานเนี่ยแต่พอเข้าถึงจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เชื่อในความเรียบง่ายของมันเนี่ยว่ามันแค่นี้จริงๆเหรอใช่ไหมฉะนั้นคนที่ถามคำถามนี้บอกว่าแค่นี้จริงๆเหรอ is that all คำตอบคือใช่แค่นี้จริงๆแล้วคุณเห็นไหมครูบาอาจารย์ที่รู้จริงทุกท่านเนี่ยจะพูดเหมือนกันหมดว่านี่แหละเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาจริงๆนะคะเป็นเรื่องยากปากคอเป็นเรื่องอยู่ปลายจมูกเราจริงๆนะแล้วก็อีกคนนึงเขาก็เช่นกันเนี่ยเขาอันนี้เขาก็ขึ้นไปบนเขาที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะตอนนี้ฉันเนี่ยพูดเรื่องภาษาโดยสุดพูดเรื่องที่นี่เดี๋ยวนี้อะไรเขาก็เอาแผ่นกระดาษอะไรเนี่ยนะไปวาดรูปอะไรของเขาอะไรที่มันเกี่ยวกับคำพวกนี้เนี่ยแล้วเขาบอกว่าวันนึงเขาก็พกไอ้แผ่นกระดาษอันนี้ขึ้นไปไปปีนเขาที่ไหนไม่ทราบเป็นเด็กหนุ่มก็นักศึกษานั่นแหละเป็นเด็กหนุ่มกันอยู่เลยแล้วบนเขาวันนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยนะที่เขาได้อยู่กับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปนั่งก็เรียก contemplation เนี่ยก็คือไปนั่งพิจารณาอาจจะนั่งสมาธิหน่อยแล้วก็นั่งพิจารณาอะไรแล้วจู่ๆเขาก็สาตโตริเขาสาตโตริโอ้ยเขาก็กากบาทเนี่ยเขียนเอาไว้เนี่ย innocent perception เนี่ยพระเจ้าอะไรพวกนี้เขารู้เขาได้คำตอบเขาได้คำตอบขึ้นมานะคะแล้วเขาก็กลับมาเนี่ยอีกอาทิตย์สองที่เขากลับมาเขาพูดถึงสภาวะนั้นให้ดูเขาบอกเขาดีใจแบบล้นพ้นเลยเนี่ยว่าเขาซาโตรินะคะคือซาโตรีอันนี้เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียก spontaneous ซาโตรินะคะ enlightenment เนี่ยนะคะก็หมายความว่ามันเป็นสภาวะที่มันจู่ๆมันโล่งออกมามันโล่งมันสว่างมันเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจแต่มันอาจจะอยู่กับเราไม่นานในขณะนั้นน่ะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันถูกต้องใช่ไหมคุณก็จะเข้าใจแล้วพออ่ะพอคุณเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเข้าเมืองมันก็หายไปอ่ะหายไปแล้วคุณก็ไปปฏิบัติแล้วก็ไอ้ซาโตริอันนี้ก็มาอีกนะคะฉะนั้นการปฏิบัติอันนี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่าทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีคำว่ามรรคผลนิพพานใช่ไหมคะมรรคคืออะไรมรรคก็คือโอเคฉันต้องทำดีฉันต้องไม่ทำชั่วแล้วฉันจะต้องทำใจให้บริสุทธิ์ก็คือใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายเนี่ยฝึกเดินจงกรมฝึกนั่งสมาธิอะไรแต่อะไรพวกนี้นี่คือการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคเข้าใจไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยมีมรรคมีผลเนี่ยมรรคก็คือการปฏิบัติของคุณเนี่ยนั่งนับรูปประคำอะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ต้องนับนะรู้สึกเฉยๆเข้าใจไหมนี่คือมรรคผลก็คือวิมุตติสุขผลเนี่ยก็คือว่าพอมีการทำแล้วอะใส่เหตุเข้าไปแล้วคุณก็ได้ผลก็คือเจอรี่หายไปละหายไปจากหัวแล้วคุณรู้สึกนิ่งตรงนี้คือผลตรงนี้คือผลเข้าใจไหมมีมรรคมีผลนะที่จริงมันก็น่าจะจบละแต่ทำไมมีนิพพาน
เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยในวิถีทางของพระพุทธเจ้ามันจะมีอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเนี่ยมรรคผลนิพพานก็คือการซาโตรินิพพานก็คือการซาโตริคือฉันรู้แล้วตรงนั้นเนี่ยมันรู้แบบเข้าใจแล้วก็คุณก็เก็บนิพพานซึ่งเหมือนกับเป็นปัญญาเหมือนกับเป็นหยดน้ำเนี่ยนะหยดเล็กๆเนี่ยนะใส่ถ้วยเอาไว้เรื่อยๆเก็บใส่ถ้วยทุกครั้งที่คุณซาโตริน้อยๆอ่ะซาโตริน้อยๆอ่ะที่อ๋อรู้แล้วอู้เข้าใจแล้วแล้วการเข้าใจของคุณนะคะบางครั้งคุณพูดไม่ได้คุณพูดเป็นคำพูดไม่ได้ยิ่งถ้าคุณไม่เก่งทางด้านการอธิบายเนี่ยคุณจะไม่สามารถพูดออกมาว่ามันคืออะไรแต่คุณน่ะรู้อยู่ข้างในว่าคุณเข้าใจก็ใช่ไหมเป็นการหยั่งลึกลงไปที่คุณเข้าใจแต่ไม่มีคำพูดออกมาไม่ได้แล้วคุณก็เก็บเนี่ยนิพพานเนี่ยไอซาโตริน้อยๆตรงนี้เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็มีอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะเนี่ยมรรคผลนิพพานนิพพานอันใหญ่เนี่ยก็คือการหลุดพ้นค่ะนะคะคือการหลุดพ้นเนี่ยที่เหมือนกับที่เขาอธิบายในลักษณะของมะม่วงอ่ะใช่ไหมที่มันหล่นจากต้นแล้วไม่สามารถกลับคืนไปได้อีกนะคะเนี่ยคือลักษณะของการหลุดพ้นอาจจะหลุดพ้นในลักษณะของเจโตวิมุตต์ด้วยพลังของสมาธิหรือหลุดพ้นด้วยพลังของปัญญาที่จู่ๆโอ้ยทุกอย่างเนี่ยมันโล่งนะคะเข้าใจทุกอย่างแบบรู้แจ้งแทงตลอดเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยของชีวิตเนี่ยที่มีตัวต่อตัวสุดท้ายคือนิพพานหรือผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยก็คือตัวคุณน่ะตัวคุณเนี่ยนะคะที่อยู่กับเนี่ยอยู่กับพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรอะไรเนี่ยอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยในลักษณะของภาพนี้ใช่ไหมนะคะที่คุณเนี่ยสามารถล้อมรวมได้กับทั้งหมดเนี่ยนะคะฉะนั้นตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยเข้าใจตรงนี้เนี่ยตัวต่อตัวสุดท้ายถ้าไม่มีเจอรี่นะมาครอบเนี่ยนั่นก็คือตัวต่อตัวสุดท้ายถูกวางลงฉะนั้นแท่นชีวิตนี้กับทุกอย่างเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดนะคะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คือนิพพานซึ่งจะต้องเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถึงแม้คุณยังไม่ถึงนิพพานถ้าคุณปฏิบัติอย่างมีมรรคมีผลก็พอละก็ใช่ไหมคือมีมรรคอะทำไปแล้วฉันก็นิ่งตรงนี้ได้ฉันก็วิมุตติสุขได้อะใช่ไหมนะคะตรงนี้อะก็มันก็พอละส่วนนิพพานในทางด้านเนี่ยปลายสุดเนี่ยคุณจะต้องคอยแบบไม่คอยเข้าใจไหมคุณจะต้องคอยแบบไม่คอยคือถ้าคุณเนี่ยถ้าทำแบบมีมรรคมีผลมีมรรคมีผลเนี่ยมีมรรคก็คือเนี่ยทำไปแล้วก็ไล่เจอรี่ออกไปพอไล่เจอรี่ออกคุณจะไม่มีปัญหาไม่มีคำถามจริงไหมแล้วคุณก็อยู่กับวิมุตติสุขเนี่ยตรงนี้มันก็จบละจบในตัวของมันเองละในขณะนั้นน่ะคุณจะไม่มีคำถามว่าฉันอยากได้นิพพานอะไรกับอะไรพวกนี้นะคะแต่คุณก็ไม่ต้องคือเขาเรียกว่าคอยแบบไม่ต้องคอยคือยังไงมันก็คอยอยู่อะคอยที่จะเข้าถึงเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายแต่โดยสภาวะจริงๆจะต้องไม่มีตัวเจอรี่บอกโอ้ฉันคอยอยู่เพราะตรงนี้อะยิ่งถ้าคุณมีเจอรี่มาพูดน่ะจะทำให้คุณล่าช้าเหมือนกับพระนนท์น่ะพระนนท์นี่เป็นสหชาติก็คือเกิดวันเดียวกับพุทธเจ้าเนาะใช่ไหมสหชาติมีกี่อย่างนะที่เป็นสหชาติที่เกิดวันเดียวกับพระเจ้าก็คือพระนนท์ช้างฉันนาไม่ใช่ม้ากันทกะใช่ไหมพระนางพิมพาต้นโพและอะไรอีกนะกาลุทายีด้วยเหรอห้าอย่างใช่ไหมใครนะคุ้มทรัพย์อะไรนะสี่มุมเมืองนะพวกนี้เนี่ยคือสาชาติฉะนั้นพระอานนท์เนี่ยอายุเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยนะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสรู้ตอนอายุ45ประมาณ46หรือ47เนี่ยท่านก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์คือตอนแรกเขาก็ส่งทหารมาที่จะอัญเชิญเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ท่านก็ไม่ได้กลับแล้วทหารแต่ละชุดเนี่ยก็คือบวชกันหมดเลยในที่สุดก็เลยส่งกาลุทายีส่งกาลุทายีมาเนี่ยก็เป็นสาชาติคือโตขึ้นมาด้วยกันเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าชอบอะไรแล้วก็ชอบฤดูใบไม้ผลิที่นะหนทางที่จะเข้าสู่กบิลพัสดุ์เนี่ยออกดอกอะไรสวยงามอะไรอย่างนี้เนี่ยคือก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไปโน้มให้ท่านนะคือโตมาด้วยกันเนี่ยใช่ไหมก็เลยท่านก็เลยกลับมา
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าชายสิเจ้าชายของกรุงของสากยะใช่ไหมก็พากันออกบวชซึ่งก็มีใครอ่ะมีอานนท์ใช่ไหมคะมีอานนท์พระพักคุพระกิมพิละพระเทวทัตพระอนุรุทธะนะคะแล้วก็อุบาลีอุบาลีเป็นช่างแต่ผมก็เลยก็ตามไปนะคะที่จริงอุบาลจะให้อุบาลีเอาของอะไรของพวกเจ้าชายเนี่ยกลับคืนมาแต่อุบาลีก็เหมือนกับว่าเขาใช้คำพูดอะไรนะหมายว่าของที่เขาทิ้งแล้วอะไรแล้วเขาเนี่ยเรื่องอะไรจะกลับไปเนี่ยก็เลยตามไปบวชเลยปรากฏว่าอุบาลีคนนี้ลบลู่เจ้าเนี่ยก็บวชให้อุบาลีก่อนเพื่อที่จะทำลายอีโก้ทำลายตัวตนเนี่ยของเจ้าชายสากยะทั้งหลายนะคะเพราะว่ามีตัวตนอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าไงพระเจ้าก็ใช้เนี่ยจิตวิญญาณเลยนะบวชอุบาลีก่อนพอบวชอุบาลีก่อนสากยะเจ้าชายเหล่านั้นบวชทีหลังพอบวชทีหลังเนี่ยต้องกราบอุบาลีนะคะต้องกราบพระอุบาลีที่จะทำลายอัศมิมานะอีโก้และตัวตนเนี่ยของเนี่ยทั้งหลายปรากฏว่าทุกคนใครอุบาลีก็สำเร็จเป็นอรหันต์นะคะพระอนุรุทธก็สำเร็จเป็นอรหันต์พระภักขุใช่ไหมเหลือแต่พระอานนท์นะคะพระกิมพีระก็คงสำเร็จเหลือแต่พระอานนท์กับเทวทัตเทวทัตนี่ได้อะไรได้ยานฌานอะไรเนี่ยโลกียฌานใช่ไหมคะโลกียฌานนี่โอ้ยก็เรียกว่าขอเฮินเดินขอเฮินเดินอากาศได้ป่ะว่าไม่แน่ใจนะแต่เรียกว่ามีฤทธิ์เนี่ยมีฤทธิ์เนี่ยถึงเอาฤทธิ์ตรงนี้เนี่ยไปเนี่ยเล่นกับอาชาติศัตรูได้ไงอาชาติศัตรูถึงยอมเชื่อไงใช่ไหมถึงยอมเนี่ยที่จะตอนนี้พวกเราคงจะดูพระศาสดาเอกของโลกกันนะคะใช่ไหมดูป่ะคุณฟังดูใช่ไหมนะโฟกัสดูป่ะลูกอ่ะยายาดูป่ะยายาดูป่ะดูใช่ไหมหนูดูป่ะคะดูใช่ไหมชอบไหมชอบคนไหนมากที่สุดชอบใครมากที่สุดคะเออก็ต้องชอบพระพุทธเจ้าเนาะสิทธัตถะโอ้ล้อเหรอพระเอกคนนี้นะคะจากที่เรียกว่าไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังนะมาดังเรื่องเนี่ยเรื่องนี้นะคะแต่ในนั้นน่ะหลายจุดมันไม่ได้เป็นไปตามพระไตรปิฎกที่เรารู้กันใช่ไหมที่เรารู้แต่อันนั้นมันสร้างเป็นเรื่องมันหนาเนี่ยมันก็ต้องดัดแปลงกันไปบ้างแต่ทั้งหมดนะคะก็มีเนี่ยเจ้าชายอานนท์พระอานนท์กับพระเทวทัตที่ไปไม่ถึงนะเทวทัตไปไม่ถึงไหนนะคะแม้พระอานนท์ซึ่งเป็นอุปถัมภ์ของพระเจ้าฟังอะไรต่ออะไรทุกอย่างแต่เพราะฟังเยอะไงใช่ไหมเพราะฟังเยอะนะก็เลยกลายเป็นเจอรี่ตัวใสนะที่เนี่ยคิดนะอาจจะเนี่ยวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อยู่ในหัวฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยปรินิพพานตอนท่านอายุ80ตอนนั้นพระอานนท์ก็ต้อง80เหมือนกันนะแต่พระอานนท์เนี่ยนะอยู่ต่อมาอีกตั้ง40ปีเนี่ยพระอานนท์เนี่ยนะนิพพานตอนอายุ120นะเพราะหลังจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วเราจะต้องมาสังฆนาพระไตรปิฎกอะที่ถ้ำสุกละขาตาใช่ไหมนะคะถ้าใครไปเขาคิชกูฏนะก็คือถ้ำนั้นนะก่อนที่จะถึงข้างบนคิชกูฏนะใช่ป่ะก็ไม่รู้ใช่สุกละขาตาป่ะอาจจะไม่ใช่นะไม่แน่ใจล่ะนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยคืนก่อนที่พูดจะต้องมีการสังฆนาจะต้องเอาพระอรหันต์มาทั้งหมดไงจะต้องมีอุบาลีเนี่ยที่จะต้องไล่พระสูตรไล่พระธรรมวินัยหรือยังไงอ่ะหรือพระอภิธรรมอะไรเนี่ยต้องไล่แล้วจะต้องมีพระอานนท์เนี่ยมาไล่พระสูตรนะอยู่ที่พระอานนท์เท่านั้นแหละแต่พระอานนท์ยังไงก็ยังไม่อรหันต์สักทีไงยังไม่อรหันต์สักทีเนี่ยแล้วก็จะทำยังไงอ่ะใช่มั้ยก็เลยอ่ะไม่เอาละล้มตัวลงนอนไอ้ตัวแบบไม่เอาละลงตัวลงนอนช่วงนั้นแหละนะคะช่วงระหว่างเนี่ยนะกึ่งนั่งกับกึ่งนอนตรงนั้นน่ะปิ๊งเลยซาโตริก็คือเข้านิพพานซึ่งเดาว่าคงจะต้องหลุดพ้นด้วยพลังของสมาธิด้วยนะคะที่ทั้งสมาธิทั้งปัญญาละเจโตปัญญาวิมุตติอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะพอถึงตรงนั้นถ้าใครเนี่ยผ่านสภาวะอย่างนี้จะต้องรู้ว่าใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นสภาวะที่จะไม่มีใครลืมได้